สวัสดีครับผมชื่อนายสอนชัยพงษาอายุ26ปีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ศิลปะมหาบัณฑิตเอกศิลปะไทยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรครับแล้วก็มีผมสนใจงานทางด้านจิตรกรรมสื่อผสมแล้วก็ความเชื่อแล้วก็ชาติพันธุ์นะครับทำให้เกิดเป็นโปรเจกต์พีมอนชุดที่กำลังจะทำอยู่นี่ครับคอนเซปต์งานของผมก็คือผมต้องการนำเสนอสัญญาผีประจำตระกูลของคนมอญนะครับที่เป็นการบ่งบอกเชื้อสายของเผ่าพันธุ์ที่ของคนที่ใช้สัญญาเดียวกันแล้วก็มีการสืบทอดกันผ่านบุตรชายคนโตของต้นตระกูลนะครับแล้วคติความเชื่อของคนมอญเนี้ยเขาใช้เพื่อการควบคุมสังคมให้เป็นอยู่อย่างสงบสุขแล้วผีก็กลายเป็นเครื่องเป็นสิ่งที่ควบคุมบทบาทชีวิตของคนมอญทุกคนนะครับมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าผมต้องหาสมดุลระหว่างการแบกรับภาระความเชื่อที่ต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่ผมดำเนินอยู่ในสังคมสมัยใหม่มันเป็นพันธนาการทางด้านทางความเชื่อระหว่างคนกับผีมันเลยทำให้เกิดความรู้สึกที่ตั้งคำถามกลับไปยังบรรพบุรุษผมรากเหง้าของผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มาของมันในเชิงประวัติศาสตร์วิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมมันมาอย่างไรมันก็เลยทำให้ผมเห็นพฤติกรรมของคนนะครับทำให้ผมเข้าใจว่าผมคิดไปได้ว่าจริงๆแล้วเราอะเชื่อในความเชื่อในผีหรือเชื่อในคนกันเองหรือว่าเราเชื่ออะไรในสังคมที่เราอาศัยอยู่ผมก็เลยแสดงออกมาในเชิงอุปมาผ่านผลงานจิตรกรรมสื่อผสมอะครับจริงๆแล้วก็อยากพ้นจากพันธนาการนี้เพราะผมมองด้วยผมใช้เมื่อการแบกรับความเคารพความศรัทธาทางด้านความเชื่อมันมาจรดกับการพิจารณาอย่างมีเหตุผลมีปัญญาแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าความเชื่อทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้ให้อะไรกับชีวิตเรามากเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับสังคมที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันมากกว่าความเชื่อความเชื่อมันเป็นแค่ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแต่เรารู้สึกว่าความเชื่อที่เราเติบโตมาเนี่ยมันผูกรัดชีวิตเรามากเกินไปครับก็เลยอยากแสดงทัศนะที่มีต่อความเชื่อทั้งหมดเนี่ยผ่านผลงานเปลี่ยนแปลงมากเลยครับเพราะว่าผมคาดหวังที่อยากที่จะเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วก็อยากทำงานศิลปะที่ไม่ได้ทำให้ตัวเองดูคนเดียวอยากให้มันเกิดปฏิสัมพันธ์กับสังคมอยากนำเสนอสิ่งที่ศิลปินตัวผมเองรู้สึกเนี่ยนำเสนอออกมาสู่สังคมแล้วโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ดีมากๆแล้วก็รองรับวัตถุประสงค์ของผมด้วยเพราะว่าโปรเจกต์นี้ผมทำด้วยความรู้สึกที่มันมีต่อความเชื่อแล้วผมอยากให้คนดูเนี่ยเกิดจินตนาการร่วมที่มันจะนำไปสู่การค้นคว้าความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์นะครับนั่นก็เลยเหมือนเป็นที่มาหลักๆของผมผมว่าไม่มากนะครับแต่ว่าอย่างผมเนี่ยอย่างรุ่นราวคราวเดียวเจนเดียวกับผมเนี่ยก็จะมีร้อยละไม่ถึง10นะครับแล้วก็คนที่สนใจจริงๆคือคนที่รู้สึกกับความเชื่อจริงๆครับอย่างผมเนี่ยผมจะแสดงออกมาเนี่ยผมต้องไปรีเสิร์ชทำฟีลเวิร์กทำด็อกคิวเมนทารีก่อนไม่งั้นมันจะเกิดงานตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าความเชื่อมันต้องทำให้ผู้ชมดูแล้วรู้สึกเชื่อครับไม่งั้นมันก็จะล้มเหลว